ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news นายกกำชับรัฐมนตรีว่าการ DES เร่งจัดการ fake news ย้ำจะคอยดูทำได้หรือไม่รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการในที่ประชุมครม.ให้เร่งรัดดำเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวติดต่อหน่วยราชการได้ทุกกระทรวงซึ่งเป็นนโยบายภาครัฐโดยเน้นย้ำให้ดำเนินการลิงก์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนแล้วนำกลับมารายงานให้ที่ประชุมทราบนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้กำชับนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เร่งจัดการเรื่องเฟกนิวส์ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ขอให้เร่งทำกันอย่างเต็มที่แล้วตนจะคอยดูว่าทำได้หรือไม่อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้